สวัสดีครับตอนนี้เวลา 13:56 น.จะพามาชมต้นพันธุ์หญ้านรกจักรพรรดินะครับทางสวนได้จัดเตรียมนะครับสับต้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหญ้านรกจักรพรรดิชุดนี้นะครับทางสวนได้ตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนนะครับทางสวนจะปล่อยให้ต้นพันธุ์นะครับได้อายุนะครับ 3-4 เดือนขึ้นไปนะครับถึงจะตัดนะครับมาแล้วก็จัดส่งให้กับพี่ๆนะครับให้เป็นต้นพันธุ์ปลูกนะครับนะครับเนื่องจากว่าระยะแรกนะครับ 1-2 เดือนแรกนะครับต้นพันธุ์ยังอ่อนนะครับแล้วกรอบนะครับน้ำในลำเนี่ยจะเยอะนะครับยังเยอะอยู่นะครับเหมาะที่จะระยะแรกนะครับเหมาะที่จะตัดใบนะครับตัดลำเลี้ยงสัตว์นะครับยังไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นต้นพันธุ์ปลูกนะครับนะครับสำหรับชุดนี้นะครับจะทำการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ร้านสอการเกษตรนะครับตำบลมืดกาอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่ๆทางภาคเหนือนะครับถ้าปลูกในดินดีน้ำดีนะครับบำรุงนะครับลำเขาจะใหญ่นะครับสำหรับหญ้านรกจักรพรรดิลำอวบใหญ่นะครับตาค่อนข้างสวยนะครับครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับหญ้านรกจักรพรรดิก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์0910515839นะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนก็ยังมีท่อนพันธุ์นะครับสวยๆนะครับพอที่จะแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ